อาการเหมือนที่ไทยอย่างที่เขาว่าจริงเลยฟลอริดาเนี่ยร้อนๆชื้นแสงสีทุกร้านตอนเด็กๆนี่ชอบเล่น GTA Vice City มากโอ้โหอย่างนี้เลยบรรยากาศอย่างเงี้ยประมาณ730เหรียญนะคะก็จะตกประมาณ 27,000 บาทนะคะห้องก็จะแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นโรงแรมที่แบบเดินไปหาดได้เลยแล้วก็มีทั้งจิมมีสระว่ายน้ำนะคะก็คืออำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยเขาบอกว่ามีกิน Wi-Fi ด้วยนะตอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเย็นน่ะมีกิน Wi-Fi มีกินของว่างฟรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างล่างโรงแรมก็จะมีพวกร้านอาหารร้านเบรคฟาสต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคอ่ะอำนวยความสะดวกแบบดีเลยเนาะครั้งแรกของการมาไมอามี่ก็คือตื่นเต้นหน่อยเมื่อกี้เราก็เช็คอินกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูพาทิตตกกันที่ชายหาดหลังโรงแรมกันนะครับนี่ระหว่างทางนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับอยู่ข้างหลังนี่สระว่ายน้ำเฮ้ยพาทิตจะตกแล้วนี่ตรงนี้ตอนกลางวันเขาก็จะเป็นพวกบาร์นะดูดิตรงนี้แล้วก็เดินมาข้างหลังเลยเห็นไหมเหนียวอ้วนเหนียวอ้วนมากเลยอุ้ยไปแล้วกลัวคนกลัวคนอุ้ยชอบอ่ะนี่ข้างหลังก็เป็นบอร์ดวอล์กนะครับนี่ทะลุข้างหลังก็เป็นชายหาดละเดี๋ยวเราเดินไปชายหาดนู่นนะชายหาดตรงนั้นเห็นไหมอ๋อที่จะตกครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับอากาศ30องศาก็ร้อนๆเนาะขนาดกลางคืนแล้วทุ่มครึ่งแต่ว่าฟ้ายังไม่มืดเท่าไหร่แต่พระอาทิตย์ตกไปแล้วแหละไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันกลางคืนเนาะไปดินเนอร์กันตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านอาหารกันนะครับที่เราไม่ขับรถไปเพราะว่าหาที่จอดรถยากมากเลยเนาะในตัวเมืองไมอามี่บีชมันก็จะประมาณนี้เนาะมีร้านอาหารเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเธอว่าเหมือนที่ไหนที่เนี้ยพัทยาเหรอเออมันก็มีส่วนคล้ายๆพัทยาเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลไงไปเดี๋ยวเราจะพาไปกินอาหารคิวบาร์กันเนาะไปดินเนอร์กันไม่เคยกินเหมือนกันอ่ะใช่คลิปก่อนคราวที่แล้วที่เราพาไปกินเบเกอรี่คิวบาร์อันนั้นมันมีอาหารด้วยเนาะแต่เราไม่ได้สั่งเราสั่งเป็นพวกเบเกอรี่แต่จะมาลองอาหารว่าเป็นยังไงนู่นข้างหน้าร้านที่เราจะไปกินร้านอาหารคิวบาร์จะบอกว่าที่นี่อากาศเหมือนเมืองไทยนะร้อนๆแบบร้อนอบอ้าวอ่ะร้อนๆแบบเหนอะหนาตอนนี้โอ้โหเหงื่อแตกแล้วโอ้ตอนนี้คือคักเนาะดูดิคนออกมากินข้าวมาดินเนอร์กันนู่นร้านตรงข้ามนู้นนะครับนี่เราจะไปกินกันร้านฮาวาน่าโอ้โหอันนี้ร้านใหญ่อันเนี้ยดูดินั่งข้างนอกเนาะชิวๆมาถึงเขาก็แจกเลยเป็นของกินเล่นอันนี้เขาเรียกว่าเฟรนเชนะครับก็คือกล้วยทอดเองแต่ว่ามันไม่ใช่กล้วยทอดหวานนะมันจะเป็นกล้วยทอดแบบคุกเกลือเค็มๆอ่ะออกเค็มๆหน่อยอ่ะ
ถ้าเป็นพวกร้านเม็กซิกันมันจะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตอร์ติญ่าชิพใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบกล้วยอ่ะเป็นกล้วยทอดอ่ะเป็นพวกร้านอาหารอเมริกันก็เหมือนเรากินเฟรนช์ฟรายเล่นอ่ะเนี้ยไอตัวเนี้ยคือมันเป็นกล้วยดิบเป็นกล้วยชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่กล้วยเหมือนบ้านเราอ่ะมันจะเป็นกล้วยแบบกล้วยเขียวคือเอากล้วยดิบมาทอดอ่ะคือเขาจะไม่เอากล้วยสุกมาเนี่ยนี่นะคะได้ฟูดดี้โมฮิโต้มาแล้วนะคะรสแฟชั่นฟูดนะคะรสสับปะรดเป็นค็อกเทลโอ้อร่อยอ่ะอร่อยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหวานแต่ว่าแอลกอฮอล์แรงมากเลยนะแล้วก็มีกลิ่นใบมิ้นท์ด้วยพวกร้านอาหารคิวบันเนี่ยคือเขานิยมไอ้โมฮิโต้มากอ่ะอันนี้ก็คืออ้อยนะอันนี้คืออ้อยเอาไอ้กัดกินเขาจะชอบเอาไอ้พวกเนี้ยมาตังอ่ะแล้วเขาก็เทพวกเหล้าพวกอะไรอย่างเงี้ยลงไปเดี๋ยวเรามาแทะอ้อยกันกินดูเป็นยังไงค่อยหวานอ่ะเหมือนบ้านเราอ่ะแต่ว่ามีกลิ่นแอลกอฮอล์ในนี้ด้วยนะกลิ่นโมฮิโต้ของกินเล่นจะหมดละอาหารหลักยังไม่มาเลยอ่ะก่อนนานอ่ะมาแล้วครับได้มาหมดละอันนี้คนละอย่างกันเลยวันนี้อันนี้ของบีเป็นคิวบันแซนด์วิชนะอันนี้ข้างในจะเป็นพวกหมูแล้วก็พวกเนื้อแฮมใหญ่มากแล้วก็มีชีสด้วยดูดิชีสหนามากเลยดูดินี่ของผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้เป็นคิวบันซัมเมอร์นะครับอันนี้คือกล้วยทอดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นไก่นะไก่แล้วก็เป็นพวกเนื้อหมูฉี่ปูฟอกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้เหมือนกันในเนี้ยคือมันรวมกันทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นถั่วดำอบอันเนี้ยมาเดี๋ยวเรามากินดูว่าเป็นยังไงเพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันนะเราชิมข้าวกับข้าวปกติมากินกล้วยดีกว่าก็หวานนะอารมณ์เหมือนกล้วยย่างบ้านเราอ่ะหวานๆคือต้องกินกับข้าวอย่างเงี้ยต่อไปก็ลองอันนี้อะไรไปแล้วเหมือนหมูอ่ะก็ใช่คล้ายแบบพวกขาหมูเลยอันเนี้ยไม่รู้เกิดอะไรเกี่ยวกับข้าวตอนนี้ว่าดีเขาก็เรียกว่าอะไรไม่รู้เนาะ Very good thank you you put the black bean over the rice mix it together and top the meat okay right thank you นี่เขาบอกว่าให้เอาถั่วดำใส่บนนี้ด้วยบน on top แล้วก็กินกับข้าวพร้อมกันอร่อยยอดรสชาติเนี้ยอันนี้ก็คือแบบรสชาติเหมือนอาหารลาตินทั่วไปอ่ะอาหารเม็กซิกันก็จะคล้ายกันอย่างเงี้ยอันนี้ไก่ย่างกับซอสอะไรเนี่ยหอมเป็นแบบซอสแบบออกเค็มๆหน่อยอ่ะคือกินทั้งหมดเนี้ยรับรองจุกให้เยอะมากดูดิเต็มเลยยอดนี่จะลองกินคิวบันโดแซนด์วิชนะคะโอ้โหชิ้นโคตรใหญ่เลยจะกินยังไงวะเนี่ยจะกินยังไงอ่ะกินนั่งกันมันดีไหมกลับไปได้ทำเลยใหญ่ๆเลยอร่อยรสชาติเป็นไงครับอร่อยมันมีเนื้อแฮมแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็พริกแล้วก็พวกแตงกวาดองอ่ะพริกแต่ว่าหนามากๆอ่ะอร่อยเพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันกินหมดไหมเนี่ยไหนมาขอลองกินแซนด์วิชหน่อยดิจะกินหมดปะเนี่ยหอมแป้งมันไม่เหมือนแป้งแซนด์วิชทั่วไปเนาะไม่เหมือนแป้งแซนด์วิชของอเมริกันอ่ะเป็นแป้งแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าชีสหนามากใหญ่มากๆนั่งแผ่อ้อยอยู่กินโมฮิโต้แก้วนี้คือแก้วเดียวไปเลยอ่ะคือมึนตึ๊บเลยอ่ะแอลกอฮอล์แรงมากน่าแพ้อ้อยเลยอ่ะน
ี่นะครับทั้งหมดบินออกมาแล้ว74.83 เหรียญนะครับรวมเซอร์วิสชาร์จ 20% อันนี้ก็ราคาก็ใช้ได้อยู่นะแพงเหมือนกันแต่ว่าให้เยอะมากๆอันนี้ร้านอาหารเยอะมากกินไม่หมดนะครับแซนด์วิชคิวบาโน่เมื่อกี้เพราะว่าเยอะมากๆเลยเนาะเมื่อกี้ชิ้นใหญ่มากๆโหดูตัวนี้ดิมีอะไรเนี่ยคึกคืนมากอ่ะโอ้คนเยอะแยะแบบเปิดเพลงแบบว่าสนุกสนานเลยเนาะดูดิดูดินี่นะครับทั้งซอยนี้เลยก็จะเป็นพวกอาหารแนวลาตินนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็กซิกันอาหารคิวบันเนี้ยเยอะเลยเพราะว่าอยู่ที่นี่นะคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขามาจากคิวบากันก็จะมีคนคิวบันเยอะมากก็จะเป็นพวกร้านอาหารคิวบันเนี่ยอาหารลาตินอเมริกาจะเยอะมากๆเลยมันก็จะแบบคล้ายๆกันเนาะอาหารอย่างเงี้ยคนเยอะแยะคึกคักมากเลยนะตัวเนี้ยโหร้านอาหารเยอะแยะรอบเลยเป็นไงบ้างอิ่มไหมอิ่มมากเลยอ่ะแซนด์วิชเมื่อกี้คือชิ้นโคตรใหญ่เลยอ่ะ กินไม่หมดต่อกลับบ้านเออชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็คือแบบว่าตอนแรกอ่ะดูในรูปอ่ะก็คือไม่คิดว่ามันจะชิ้นใหญ่ขนาดเนี้ยพอเห็นของจริงก็คือชิ้นใหญ่ก็คือแบบว่าคิดว่าเอ้ยชิ้นเดียวแม่งก็คงอิ่มแล้วแหละแต่ว่ามันใหญ่อยู่เนาะชิ้นแพงหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มดีเพราะมันใหญ่มากคืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมไปพักผ่อนกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีค่ะเช้านี้เราก็จะพาไปอาบแดดกันตั้งแต่สายๆนี้เลยนะครับข้างหลังนู้นก็เป็นโรงแรมเรานะเดี๋ยวเราจะอาบแดดกันเนาะค่อยไปกินข้าวเช้ากันเนาะตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งนะครับอากาศ31องศาร้อนมากเลยใช่ร้อนๆชื้นๆไหนเราจะนั่งตรงไหนดีนั่งนี้ฉีดสเปรย์กันแดดก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้แดดแรงมากตอนนี้ร้อนมากๆเลยเหงื่อแตกอาการเหมือนที่ไทยอย่างที่เขาว่าจริงๆเลยฟลอริดาเนี่ยร้อนๆชื้นๆมันเดินอยู่แถวพัทยาเลยร้อนมากเลยขอนั่งหลบแดดก่อนแล้วกันเหงื่อนี่แบบหืนแตกตลอดเลยเหงื่อออกแบบว่าชื้นมากเหนอะหนะร้อนชื้นเหนอะหนะมากอากาศเหมือนที่ไทยเลยเนาะท้องฟ้าแจ่มใสมากอ่ะตอนแรกดูในสภาพอากาศบอกว่าฝนตกเนาะมันไม่ตกก็คือที่นี่มันจะอากาศคล้ายที่ไทยที่สุดแล้วเขาบอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็คืออยู่ๆก็ฝนตกแต่ว่าตั้งแต่เรามายังไม่เจอฝนเลยเนาะก็ดีไปแต่ช่วงนี้อากาศดีฝนยังไม่ตกอ
ุณหาดที่ทรายขาวมากเลยนะตรงนี้เป็นเขตของโซนโรงแรมเรานะครับนี่ก็เป็นเต็นท์แล้วก็เก้าอี้ของโรงแรมเราเลยนี่ก็จะมีพนักงานจากโรงแรมมารับออเดอร์สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มกินตรงนี้เลยอากาศดีจังเลยนะเธอฟ้าใสใสอ่ะในกล้องอ่ะลมก็เย็นๆนะแต่ว่าก็มีความแบบอบอ้าวอยู่คล้ายๆไทยบรรยากาศเหมือนไทยอ่ะร้อนอบอ้าวอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเอ็กเบเนดิกต์นะครับอันนี้แล้วเราก็ได้กาแฟคิวบันด้วยเป็นกาแฟสไตล์คิวบันเนาะหวานๆเย็นๆคนละแก้วเลยแก้วใหญ่มากหน้าโรงแรมนะครับอันนี้ใช่เรามากินเบรกฟาสต์ข้างล่างโรงแรมนะคะก็จะประมาณนี้ง่ายๆชิวๆมาได้เยอะๆเลยอ่ะไข่แดงเยิ้มๆเลยโอ้โหวันนี้คนก็มาปิกนิกกันเต็มเลยนะดูดิมาเป็นครอบครัวเลยตรงนี้เขาเรียกว่าเซาท์พอยต์พาร์คนะครับก็จะอยู่ที่เซาท์บีชเลยอยู่ริมสุดของเซาท์บีชนะมันจะเป็นพาร์คสวนสาธารณะอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวก็มาปิกนิกกันเธอดูนู่นดิเขามาปิกนิกกันเนาะเต็มเลยเราน่าเอาจักรยานที่โรงแรมมาปั่นเนาะแต่ว่าจากโรงแรมมาถึงตรงนี้ก็ไกลอยู่เนาะตอนนี้แดดร้อนคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนเขาน่าจะออกมาตอนเย็นๆกันแดดแบบจ้ามากเลยตอนเนี้ยอากาศดีมากเลยโอ้ดูเรือโอ้แสบผิวมากเลยอ่ะทะเลสวยมากเลยเนาะตรงนี้น้ำใสมากดูดิน้ำแบบสีฟ้าเลยอ่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นเซาท์พอยต์พาร์คเป็นเพียนะครับอันนี้ลองเดินไปสุดนู่นดูว่าเป็นยังไงก็เป็นจุดชมวิวอ่ะสวยอ่ะอันนี้ก็เป็นบีชอันนี้เขาเรียกว่าเซาท์บีชนะอันนี้สุดบีชแล้วนะสุดชายหาดเลยตรงนี้คือคนเยอะมากเลยอ่ะตรงนี้เขาก็จะไม่มีพวกเก้าอี้ตั้งของโรงแรมนะเขาก็จะมาปิกนิกกันเองแบบว่าเอาผ้ามาปูเอาเก้าอี้เอาเต็นท์อะไรเงี้ยมาปูกันเองตรงนี้จะเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นเลยนะเนี่ยเขามาเล่นน้ำมาอาบแดดกันมันจะไม่เหมือนตรงที่เราไปอาบแดดตรงโรงแรมนะขนาดโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวนี้จะเป็นเด็กๆวัยรุ่นเขาก็จะมาพักผ่อนมาปิกนิกอาบแดดกันเองเนี่ยมีพวกเต็นท์พวกร่มเก้าอี้ชายหาดเนี่ยเข้าส่วนตัวของเขามานู่นฝั่งนู้นเป็นดาวทาวน์ไมอามี่นะเห็นนะมีตึกสูงๆมีอะไรนู่นมีท่าเรือมีเรือสำราญใหญ่ๆด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโซนชายหาดนะมันก็จะมีชายหาดโรงแรมรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นดาวทาวตัวเมืองหลวงนี่ก็จะอยู่ในนู้นนะตึกสูงๆเยอะๆตรงนู้นเดี๋ยวเดินกลับไปที่ร่มก่อนหาที่ร่มหลบแดดโหร้อนไม่ไหวเหงื่อแตกเต็มหน้าเลยร้อนชื้นมากที่นี่เหงื่อแตกตลอดเลยอ่ะนี่นะ
ครับตอนนี้เราอยู่ที่โอเชียนไดฟ์แล้วนะครับโอเชียนไดฟ์ตรงเซาท์บีชคือมันจะแตกต่างกับ LA นะที่ LA จะเป็นต้นปาล์มใช่ไหมต้นปาล์มสูงๆใหญ่ๆเลยแต่คือต้นที่นี่มันจะทรงเหมือนต้นมะพร้าวบ้านเราเนี่ยก็จะประมาณนี้ต้นไม่สูงมากบรรยากาศก็เหมือนไทยๆเหมือนบ้านเราเลยเนาะดูดิมันสวนมะพร้าวอ่ะนี่นะครับตรงนี้มัสเซิลบีชเห็นที่ออกกำลังกายไม่ได้อย่าออกกำลังกายเลยเนี่ยถอดเสื้อผ้าเตรียมพร้อมไปเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันนี่นะครับเซาท์บีชที่บอกวัยรุ่นเยอะมากตรงนี้ตอนนี้ก็เย็นๆแล้วคนยังอาบแดดอยู่เลยนี่ทุกคนดูป้อมไลฟ์การ์ดที่นี่นะจะเป็นสีสันนะดูดิอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะแต่ละป้อมก็จะมีสีแตกต่างกันไปคือถ้าใครมาแมมมี่นี่จะต้องมาถ่ายกับป้อมเนี้ยหลายๆป้อมมันจะมีสีเขียวฟ้าชมพูเหลืองแดงอะไรก็เยอะแยะหมดเมื่อกี้เราก็แวะเข้าไปชายหาดมาเมื่อกี้นะครับยังร้อนอยู่เลยนะตอนนี้นี่คือเย็นแล้วนะแต่ว่าอากาศนี่คือเหมือนที่ไทยมากร้อนทั้งวันทั้งคืนจริงร้อนแสบผิวไปหมดแล้วใช่ที่ฝั่งตรงข้างตรงนี้ก็จะเป็นพวกโรงแรมร้านอาหารอย่างเงี้ยคุ้นๆไหมตรงนี้เหมือนอะไรเหมือนในเกมอ่ะเหมือนในเกม GTA Vice City อ่ะที่เคยเล่นตอนเด็กๆอ่ะโคตรเหมือนเลยเห็นไหมหน้าหาดหน้าบีชเนี่ยในไวซิตี้อ่ะเหมือนกันเลยนี่แล้วก็จะมีพวกโรงแรมอะไรเงี้ยมันจะมีโรงแรมนึงที่ในเกมถอดแบบมาจากของจริงอ่ะไม่รู้โรงแรมไหนน่าจะสีน้ำเงินตรงนี้แหละมั้งตอนนี้ไม่มีแดดละอากาศก็เย็นลงหน่อยละก็ยังชั่วนี่เราเปลี่ยนเสื้อแล้วเมื่อกี้ลงไปหาดมาเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวเย็นกันเนาะไปนั่งดริงก์กันดีกว่ากินอะไรง่ายๆเนาะเนี่ยหาดูร้านแถวนี้แหละอุ้ยร้านนู้นคนเยอะดีอ่ะไปนั่งกินร้านนู้นไหมอ่ะไปดูร้านนู้นกันคนเยอะเนาะโรงแรมนี้เห็นตลอดจะต้องมีรถสีเหลืองมาจอดไว้นี่ไงตรงเนี้ยโรงแรมโคโลนี่ถ้าใน GTA Vice City มันจะเขียนว่าโคโลนี่เฉยนะดูดิคือในเกมเขาจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นโลเคชั่นเลยอยู่ในเกมเนี่ยบริเวณเนี้ยกลางคืนนี่จะเหมือนมากเลยเดี๋ยวร้อยฟ้ามืดแล้วเขาจะเปิดไฟอย่างเงี้ยโอเชียนไดฟ์นี่ก็เป็นถนนวันเวย์นะขับตรงไปตรงเนี้ยยาวเลยยาวริมหาดเลยฝั่งนู้นจะเป็นหาดข้ามไปตรงนู้นตอนนี้เรามาแวะนั่งดริงก์กันนะครับกินสตรอเบอรี่มาการิต้าเนี่ยเป็นแบบปั่นเนาะแก้วใหญ่มากเป็นแก้วหวานเหมือนน้ำหวานอ่ะนะไม่เหมือนไม่มีแอลกอฮอล์คนก็ยังเยอะอยู่นะกลางคืนนี่คนก็จะคึกคักอยู่ย้อนจากดึกๆนี่เขาจะเปิดไฟหน้าร้านอะไรเงี้ยสีสันแสงสีเพียบแถวนี้นี่นะคะอาหารเรามาแล้วนะคะก็คือปลาทับทิมทอดนะคะก็จะมีข้าวกับสลัดให้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่กะจะไม่ได้มากินเท่าไหร่นะแค่แบบว่าอยากมานั่งดริงก์ชมบรรยากาศแถวนี้เฉยก็เลยสั่งของกินสักหน่อยก็ลองปลาทับทิมทอดดูถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าปลาแกะเอาปลาแกะเนื้อปลาเป็นชิ้นๆแล้วก็มาคลุกกับข้าวกินถ้าหยอดน้ำปลานี่สุดยอดเลยเ
กินปลาแล้วกินทอดกันหอมปลาทอดจากบ้านเราเลยอ่ะเจอข้าวข้าวหอมหอมกระเทียมเลยข้าวจอดเค็มหน่อยดูดิปลาแกะปลาแกะนี่หยอดน้ำปลากินคู่กับข้าวนี่สุดยอดมากพวกอาหารลาตินเนี่ยมันจะคล้ายๆอาหารบ้านเราเหมือนกันนะบางอย่างคือแต่ว่าที่พวกร้านอาหารที่เนี่ยเขาจะไม่มีช้อนมาให้เราก็ต้องกินซ่อมกับนี่นี่แหละกินลำบากนิดนึงจะบอกว่าอาหารที่เนี่ยแพงมากเลยนะคือทุกร้านในไมอามี่อ่ะราคานี่เรากินครั้งหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่า70เหรียญนะคือแบบ70อัพเลยเพราะว่าที่นี่เขาจะคิดราคาเซอร์วิสชาร์จไงเขาจะคิดค่าเซอร์วิสชาร์จ 20% เลยนะครับที่นี่แพงมากที่เนี่ยค่าอาหารมันถูกไงเพราะว่าแท็กแค่ 2% เขาเลยคิดเซอร์วิสชาร์จไปล่วงหน้าเลยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกแหล่งท่องเที่ยวเงี้ยนะแหล่งท่องเที่ยวมันจะคิดแพงนี้แหละถ้าเป็นพวกคนโลคอลคนที่นี่เขากินเขาคงไม่มากินอย่างนี้หรอกเพราะว่าที่นี่มันแบบแพงเกินไงดูแต่ละร้านติดไฟแสงสีทั้งนั้นเลยดูดิตามข้างทางโอ้โหแสงสีทุกร้านทุกร้านเลยนี่ยังไม่มืดมากนะพวกบาร์ไนท์คลับอะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารดูสนุกเนาะถ้ายิ่งดึกเนี่ยจะยิ่งคึกคักเลยโบอกว่าที่นี่นี่คนผิวสีเยอะมากเลยนะมีแต่คนผิวสีเข้ามาเที่ยวกันอ่ะดูดิจะบอกว่าอยู่นี่เราไม่ต้องกลัวทำลายร่างกายนะครับคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรามาสนุกสนานไม่มีใครมาทำอะไรเราอยู่แล้วบาร์นี้น่าเข้าเนาะเนี่ยโหนี่ก็เป็นแบบบาร์หน้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากโรงแรมจะอยู่ข้างบนอ่ะแล้วจะเป็นร้านอาหารร้านบาร์อะไรเงี้ยอยู่ข้างล่างใช่นี่ก็เป็นพวกบาร์ของโรงแรมรู้สึกคุ้นๆไหมตรงนี้เหมือนในเกม GTA เลยอ่ะตอนเด็กๆนี่ชอบเล่น GTA Vice City มากโอ้โหอย่างเงี้ยเลยบรรยากาศอย่างเงี้ยใช่เลยสถานที่ในเกมเขาเรียกว่าหรือสถานที่ในฝันนั่นเนี่ยอันนี้แสงสีเสียงนี่ข้างหลังเรา Lamborghini Urus นะครับขนสาวมาเต็มคันรถเลยมาดูร้อนๆแบบนี้คือน่ากินไอติมมากอ่ะ
เป็นไม้ฝักข้างในเธอดูดิต้นมะพร้าวเขาติดไฟด้วยอ่ะชอบบรรยากาศที่นี่อ่ะนี่อะไรเป็นไม้ฝักเป็นวาดูแล้วแถวนี้กลางคืนเหมือนอะไรเหมือนพัทยาบ้านเราอะที่นี่ก็แบบว่าวัยรุ่นเกาะกลุ่มกันเยอะอารมณ์เหมือนแบบว่าวัยรุ่นพัทยาบางแสนอย่างเงี้ยขับรถซิ่งขับอะไรกันอย่างว่านะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเงี้ยแสงสีเสียงเยอะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวเที่ยงกันร้านนี้นะครับร้านหยาดเบิร์ดนะครับก่อนจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อหิวข้าวแล้ววันนี้ตื่นสายปะไปกินก่อนเนาะจะบอกว่าพอร์ชั่นที่นี่โอ้โหให้มาเยอะใหญ่มากจริงๆอันนี้สมกับราคาเลยนะดูดิมาจะมาลองอันนี้บิสกิตแซนด์วิชโอ้ดูดิว้าวเนื้อบิสกิตสุดยอดเลยมีมันติดด้วยมาเดี๋ยวลองกินดูดูโคตรมันอ่ะดูมันดิมันชีสแล้วแบบว่าซอสมันโคตรหวานอ่ะเนี้ยคือมันเป็นซอสบาร์บีคิวอ่ะหวานอ่ะแป้งกรอบเลยชีสยืดๆล้นๆเลยมักกะโรนีชีสเยอะๆอ่ะมันมากกินแบบเผ็ดอ่ะรู้ว่าเผ็ดอ่ะเผ็ดๆหวานๆอันนี้เป็นฮันนี่ฮอตซอสโอ้เปรี้ยวหวานสุดยอดลงตัวหนังนี่กรอบๆนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ Bayside Marketplace แล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งใช่ไหมใช่เป็นแหล่งช้อปปิ้งขายอาหารและขายเสื้อผ้าขายแบบว่ากิฟต์ช็อปต่างๆและเครื่องประดับนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยขายแบบหลากหลายอย่างมันเป็นแบบว่าแหล่งช้อปปิ้งเอาท์ดอร์เนาะอารมณ์ก็คล้ายๆเหมือนที่ฮาวายที่เราไปอ่ะที่นี่มันก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ติดทะเลมีลานจอดเรือนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้ก็เป็นท่าเรือนี่มีชิงช้าสวรรค์ใหญ่ด้วยคือที่เที่ยวในหลายที่อย่างเหมือนเวกัสเนาะก็มีชิงช้าสวรรค์ใหญ่ๆตรงนี้ตรงแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็ฮันล็อกคาเฟ่มีตรงท่าเรือเลยชาสวัสดีคนละ23เหรียญนะครับอารมณ์แถวนี้มันก็เหมือนฟิลเหมือนยูเอเชียทิกเนาะเอเชียทิกบ้านเราอ่ะที่ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งริมแม่น้ำริมน้ำอย่างเงี้ยเนาะข้างนอกก็เป็นริมน้ำแล้วคล้ายๆกันแถวนี้พวกบาร์ก็เยอะเนาะตรงนี้
บาร์ร้านอาหารก็เหมือนคล้ายๆเอเชียชิคบ้านเราเลยนี่ก็เป็นทะเลแล้วอันนี้ก็คงน่าจะเป็นเรือนั่งกินข้าวนะเดี๋ยวพาไปดูตอนเย็นเขาจะมีกินข้าวอารมณ์เหมือนกินข้าวนั่งเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรประมาณนี้เนาะนั่งเรือชมแม่น้ำชมอะไรอย่างนี้เข้าไปนู้นก็เป็นไมอามี่ริเวอร์นะครับที่เป็นแม่น้ำที่มาจากทะเลตรงนู้นนะไหลเข้าไปเป็นริเวอร์เป็นคลองนี่อันนี้เขาเรียกว่าทิกิบาร์นะครับทิกิบาร์ก็คือเป็นเรือแล้วก็มีเพิงเงี้ยเหมือนกระท่อมอ่ะเหมือนกระท่อมสไตล์คล้ายบ้านเราซุ้มยาดองบ้านเราอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเรือเห็นไหมมีเครื่องด้วยเขาก็จะพาลูกค้าขับออกไปนอกทะเลนะครับแล้วก็ปาร์ตี้กินค็อกเทลกินเหล้าบนเรืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทิกิบาร์ฟิลแบบว่าบรรยากาศเหมือนที่ไทยเลยเนาะอย่างเงี้ยน้ำมะพร้าวด้วยนี่เขาเจาะเนื้อน้ำมะพร้าวปั่นแล้วก็เจาะเนื้อให้ด้วยอย่างเงี้ยร้านเค้กอะร้านเบเกอรี่น่ากินเนาะเดี๋ยวมาแวะกินของหวานกันหน่อยเนาะร้านนี้ไงที่เราอยู่ข้างนอกที่เราชี้ให้ดูนี่ไงเขาทำของหวานข้างนอกนู่นทำแล้วก็มาเสิร์ฟข้างในตรงนี้เลยคือเหมือนเช่าที่เป็นสองห้องครับใหญ่เลยใหญ่มากโอ้โหใหญ่อันนี้เฟรเดโร่แพนเค้กใหญ่มากๆแพนเค้กกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 5อันนี้ถ้าเดาๆประมาณ5ชั้นได้นะหรือว่ามากกว่านี้ก็ไม่รู้ดูดิใหญ่กว่านี้จ้ะอันนี้เป็นมิ้นท์เลมอนเอดน่ากินมากเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยจะเป็นยังไงชิมกันเฮ้ยชิมแบบแพนเค้กร้อนๆเลยเนาะกี่ชั้นเนี่ยอันเนี้ยอยากรู้จริงเลยเอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะใหญ่เกินโอ้ยนี่เฟรโร่ยอดยอดแพนเค้กแบบว่ามันหอมเนยมากปาดปาดปาดเขาลาดกาแฟมาให้เยอะมากอ่ะดูดิอุ้ยนี่มันกี่ชั้นเนี่ยโอ้โหข้างในแบบว่าท็อปด้วยแบบว่าช็อกโกแลตเป็นชั้นๆๆๆเลยเนี่ยทาช็อกโกแลตซ้อนทาช็อกโกแลตก็ซ้อนทับกันไปเรื่อยๆเป็นสแต็กอ่ะดูดิโคตรใหญ่กินหมดมั้ยเนี่ยดูดิยอดตอนนี้เราก็อยู่ที่ดาวน์ทาวน์ไมอามี่นะครับนี่ตอนนี้เขาเรียกว่าวินวูดวอลนะครับเป็นย่านหนึ่งที่เขาชอบมาพ่นกราฟฟิตี้แล้วก็เพ้นท์ระบายเขียนกำแพงกันนะครับก็เป็นพวกย่านงานศิลปะเนาะแต่ตอนนี้ทากำแพงเนี่ยตัวนี้กินถนนไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอาหารต่างๆก็จะมีเขียนกำแพงพ่นกราฟฟิตี้อย่างเงี้ยให้เป็นลายสวยนี่แม้แต่เสาไฟนะครับก็ยังเป็นงานศิลปะเป็นรูปใบหน้าแล้วก็ระบายสีเงี้ยนี่มาดูรถตำรวจย่านนี้รถตำรวจก็ยังเทนสีนะครับคือเป็นสีสันมากก็คือเป็นย่านของอาร์ติสที่ทำผลงานศิลปะบนกำแพงนะครับนี่นะตามร้านต่างๆก็จะเป็นสีสันบนฟุตบาทนี่ก็เพ้นลายเพ้นคำมั่วๆไปดูเหมือนอยากเขียนอะไรก็เขียนอะแม่ฝั่งนู้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะฝั่งนี้
พามาเดินดูก่อนกลับบ้านเฉยสีสันเนาะกราฟฟิตี้ตรงนี้เต็มกำแพงไปหมดเลยอ่ะโอ้สีสดมากอันนี้แสดงว่าเพิ่งทำเลยโอ้สีสดเลยมากสงสัยเพิ่งแบบพ่นเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็จะมีชื่ออาร์ติสต์ที่เป็นคนทำนะครับอันนี้นะครับมีทุกที่เลยที่นี่โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วใช่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันนะครับบ๊ายบาย